ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความแม่นยำชอบกลไกชอบการปรับแต่งของการยิงปืนเหมือนกับผมซึ่งผมชอบมากครับชอบการยิงปืนมากผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับธนูคอมพาวครับมันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนมันมีเสน่ห์ที่น่าสนใจเป็นกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะเล่นได้ควบคู่ไปกับปืนผมก็ยังยิงปืนอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมหมายถึงอะไรที่ว่าคล้ายกันและเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนธนูคอมพาวเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันจะใช้รอกทดกำลังอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างของธนูการใช้รอกเนี่ยจะทำให้มันสามารถจะสะสมพลังงานเข้ามาในลิ้มหรือปีกเนี่ยได้มากกว่าธนูชนิดอื่นๆทำให้มันสามารถยิงลูกธนูไปได้แรงและเร็วมากทำให้เราสามารถจะยืดระยะยิงออกไปให้ไกลขึ้นการใช้รอกทดกำลังของมันเนี่ยทำให้จังหวะที่เราดึงสุดรอกจะผ่อนแรงในช่วงสุดท้ายให้มันเบาลงนะครับทำให้เราสามารถจะถือได้นิ่งนะครับลั่นไกลยิงได้แม่นยำยิงให้แม่นได้ง่ายขึ้นนะครับธนูคอมพาวที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นธนูคอมพาวสำหรับแข่งขันระดับท็อปๆเลยนะครับถ้าคนยิงมันฝึกซ้อมมาพอสมควรความแม่นยำของมันจะสูงมากนะครับถ้าระยะเราพูดถึงระยะ30เมตร50เมตรที่ไกลออกไปหน่อยแล้วเนี่ยจะหาคนที่ยิงปืนสั้นได้แม่นยำเท่ากับยิงธนูยากมากสักวันเราจะลองให้เห็นกันธนูคอมพาวเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบครับเพราะว่านอกจากใช้แข่งขันแล้วก็เป็นธนูที่ใช้ล่าสัตว์ในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกานิยมกันมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันครับอย่างคันนี้คือธนูแข่งขันธนูแข่งขันเนี่ยจะมีลักษณะที่คันค่อนข้างยาวนะครับเพราะมันจะถือได้นิ่งเหมือนกับปืนลำกล้องยาวมันก็จะเล็งได้นิ่งกว่าใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาสำหรับปรับแต่งเพื่อความแม่นยำเช่นศูนย์ก็เป็นศูนย์ที่ปรับได้ละเอียดนะครับเหมือนปืนสั้นที่เราหรือปืนยาวที่เราปรับศูนย์ได้ละเอียดมีศูนย์เล็งที่เป็นเลนหรือกล้องนะครับเราเรียกว่าสโคปซึ่งก็คือเหมือนกับกล้องเล็งของปืนยาวที่เราใช้กันมีกำลังขยายนะครับมีอุปกรณ์เสริมเช่นก้านทวงเนี่ยเพื่อให้มันเล็งได้นิ่งที่สุดอย่างที่บอกครับเหมือนปืนลำกล้องยาวที่ถือโฮลได้นิ่งประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็สามารถจะยิงได้อย่างแม่นยำข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของธนูกับปืนซึ่งผมว่าเป็นข้อดีของธนูนะครับคือเราสามารถจะปรับแต่งคันธนูของเราได้แบบไม่จำกัดเลยเราทำได้เองไม่ต้องไปให้ช่างเขาทำนะครับเราซื้ออัคเซสซอรี่มาเราปรับแต่งจูนแต่งให้เข้ากับตัวเราให้เข้ากับการยิงของเราได้อย่างละเอียดมากมีอะไรที่น่าสนใจมีความรู้ที่เราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆการปรับแต่งการปรับจูนไม่จบสิ้นเลยล่ะครับมันไปได้ลึกกว่าปืนมากเลยธนูคอมพาวเนี่ยเราจะไม่ได้ยิงด้วยนิ้วเหมือนกับธนูอื่นๆครับเราจะใช้อุปกรณ์ปล่อยลูกธนูที่เรียกว่ารีลีสนะครับรีลีสเนี่ยเหมือนใกล้ปืนเลยครับมันถ้าเราเลือกรีลีสดีๆซึ่งเราสามารถจะซื้อเลือกตัวที่ดีที่สุดได้ในราคาที่มันไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกเทียบกับอุปกรณ์ปืนนะครับมันจะให้ไกที่คมมากนะครับไม่แพ้ไกปืนดีๆกระบอกละหลายแสนนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกให้เข้ากับมือเราสามารถจะปรับน้ำหนักไกได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปถึงมือช่างปรับขึ้นปรับลงได้ปรับกันเป็นโรคจิตเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะครับสนุกมากอันนี้ศูนย์เล็งที่เป็นสโคปเนี่ยนะครับปรับได้ละเอียดเหมือนศูนย์ปืนเลยครับไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวามีกำลังขยายด้วยไม่ต่างกับศูนย์ปืนดีๆเลยครับเราปรับจูนกันได้จนถึงลูกธนูครับอย่างหนึ่งที่เราทำไม่ได้ในปืนก็คือการปรับแต่งกระสุนถูกไหมครับในเมืองไทยเราไม่สามารถจะอัดกระสุนเองได้เลือกหัวกระสุนเลือกดินขับปรับความเร็วไม่ได้แต่ธนูเราทำได้ครับเราสามารถจะเลือกชิ้นส่วนทุกอย่างมาประกอบเป็นลูกธนูของเราตั้งแต่หัวน้ำหนักหัวน้ำหนักหัวได้มาแล้วปรับแต่งจูนได้ก้านจะเอายี่ห้อไหนความกว้างความหนาขนาดไหนน้ำหนักขนาดไหนปีกจะเอาทรงไหนปรับแต่งได้ทุกอย่าง
ตัดลูกธนูให้สั้นให้ยาวได้หมดเพื่อให้จูนให้เข้ากับธนูที่เรายิงครับเพื่อความแม่นยำระยะใกล้ระยะไกลแล้วแต่ที่เราจะยิงเลยลูกธนูเนี่ยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ราคาถูกๆจนกระทั่งราคาแพงๆหัวนี่มีได้หัวราคาหลักพันนะครับหลายพันก็มีให้เลือกใช้กันเป็นแบบทังสเตนที่แบบความหนาแน่นสูงๆเพื่อความแม่นยำแต่ซื้อได้ครับเพราะมันไม่เหมือนปืนนะลูกธนูยิงแล้วเราเก็บมาใช้ได้นับร้อยๆพันๆครั้งครับเราจะซื้อลูกธนูที่ดีที่สุดปรับจูนให้เจ๋งที่สุดไม่ต้องเสียดายครับเรายิงแล้วเราเก็บมาใช้ได้อีกแต่ถ้าสาย tactical combat นี่แหละครับธนูฮันติ้งของมันต้องมีจริงๆผมนี่มีทั้งสองอย่างธนูฮันติ้งเนี่ยในอเมริกาเขาใช้เป็นธนูล่าสัตว์เป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์จริงจังแต่ขณะเดียวกันมันก็สามารถจะมายิงในสนามได้ยิงในเกมที่เราเรียกว่า 3D hunting คือเป็นยิงเป้ารูปสัตว์ได้คันนี้ก็เป็นธนูฮันติ้งรุ่นท็อปคันหนึ่งครับของฮอยสวยมากถ้าใครที่ชอบปืน tactical ต้องมาดูครับต้องมาลองจับคันนี้คือรุ่น Alpha X นะครับสีเขาเรียกว่าสีเบอร์เบิร์นแต่ถ้าพวกเรายิงปืนเราจะเรียกว่า Desert Tan นะสวยมากเช่นเดียวกันครับมันสามารถจะแต่งได้จะเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเลยไม่ซ้ำใครเราสามารถจะเลือกศูนย์เล็งมาประกอบ Stabilizer นะครับ Quiver ใส่ลูกธนูอุปกรณ์เพียบข้อดีอย่างหนึ่งของธนูนะครับไม่ว่าจะเป็นธนู Hunting หรือธนู Targetก็คือจุดเชื่อมต่อทั้งหลายเนี่ย มันเป็นมาตรฐานครับนี่เหมือนปืนซึ่งเราซื้อปืนยี่ห้อหนึ่งศูนย์ก็ไม่เหมือนกันด้ามไม่เหมือนกันธนูเนี่ยไม่ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนมาศูนย์ใส่กันได้หมดเซบิไลเซอร์ใส่กันได้หมดเราซื้อข้ามยี่ห้อเลือกสีที่เราถูกใจคัสตอมบิ้วคันธนูของเราขึ้นมาได้ปรับแต่งจูนทุกอย่างอย่างที่เราอยากได้จริงๆเลยธนูฮันติ้งเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูทั้งสองอย่างเลยครับว่ามันสนุกสนานขนาดไหนคนมีปืนอย่างเรารู้สึกไหมครับบางทีเราอยากจะเอาปืนมายิงที่สวยๆชายป่ากลางทุ่งแบบนี้เราทำไม่ได้ครับมันเสียงดังขีปนาวิถีของกระสุนมันไปไกลเหลือเกินทำให้มันอาจจะอันตรายธนูไม่ใช่อย่างนั้นครับธนูเนี่ยเอามายิงที่ไหนก็ได้ใส่ท้ายรถมามีเป้าดีๆสักอันนึงนะครับเลือกที่ที่ปลอดภัยหน่อยนะครับพื้นวิถีของลูกธนูเนี่ยถ้าเรายิงมันจะยิงได้เป็น100เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเลือกที่ที่ปลอดภัยมีแบ็คสต็อปที่ดีเราสามารถจะไปยิงที่ไหนก็ได้หลังบ้านชายทุ่งชายป่าแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับในกลุ่มเพื่อนฝูงเราไปยิงกันได้หมดเลยธนูไปยิงได้ครับเนี่ยเดี๋ยวลองยิงดูครับกลุ่มที่ยิงมา30เมตรเมื่อสักครู่นะครับที่ห่างกันที่สุดประมาณ2นิ้วนะครับในกลุ่ม3ลูกเนี่ยไม่นับว่าเป็นกลุ่มที่ดีนะครับต้องจะทำเหมือนคนเหมือนเวลาผมยิงปืนไม่ได้โทษปืนไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยธนูที่ผมใช้เนี่ยเป็นธนูที่ดีที่สุดที่จะหาซื้อได้แล้วเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี่ยเกิดจากคนล้วนๆนะครับที่บอกว่าเป็นธนูที่ดีที่สุดถ้าจะหาซื้อได้เนี่ยประกอบทั้งชุดแล้วประมาณราคาพอๆกับปืนสั้นชุดเริ่มต้นกระบอกเริ่มต้นเองนะครับอันนี้คือคันคอมเพลอีกรูปแบบนึงครับก็คือคันฮันติ้งในอเมริกาเขาใช้คันนี้เป็นคันล่าสัตว์จริงจังเลยนะครับคันฮันติ้งจะมีลักษณะของคันค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะ30นิ้วหรือว่า33นิ้วอย่างคันนี้เป็นคันที่เราในชาวปืนจะเรียกว่าแทคติคอลหน่อยก็ได้อย่างคันนี้เนี่ยสีของธนูเขาเรียกว่าเบอร์เบิร์นของฮอยเบอร์เบิร์นแต่ถ้าเราคงเรียกว่าเป็นเดซเซอร์แทนนะ
เราสามารถจะแต่งคันฮันติ้งเนี่ยในตามรูปแบบของเราที่เราต้องการเลยครับเราอาจจะหาเลือกเอาศูนย์สเตเบลไลเซอร์ควิเวอร์ใส่ลูกธนูนะครับครบทุกอย่างในสไตล์ที่เราต้องการเลยคัสตอมไมซ์ได้เต็มที่เลยแล้วก็มันเหมาะมากที่จะออกมายิงในป่าในโดงแบบนี้นะครับตั้งเป้าซ้อมมือยิงกันยิงในสนามก็ได้นะครับคันคอมปาวฮันติ้งรุ่นท็อปแบบนี้อย่าง Alpha X ของ Hoy เนี่ยความแม่นยำมันไม่ได้เป็นรองคันทาร์เก็ตเลยเพียงแต่ว่าด้วยความสั้นของคันมันจะทำให้มันแกว่งนิดนึงนะครับเหมือนปืนลำกล้อง3นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่ก้านถ่วงยาวเข้าไปก็ช่วยได้ยิงได้แม่นยำไม่แพ้กันแต่การที่จะออกมายิงข้างนอกเนี่ยแหมมันดูเข้ากับสถานที่ไปหมดเดี๋ยวเราทดลองยิงกันดูครับคราวนี้มาลองยิงธนูสไตล์ฮันติ้งหล่อๆทัคติคอลกันบ้างนะครับมันก็จะให้อารมณ์อีกแบบนึงดุดันนะครับคล่องแคล่วดุดันธนูฮันติ้งเกิดดีๆแบบนี้นะครับความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แพ้ธนูแข่งขันเลยครับเพียงแต่มันอาจจะสั้นแล้วก็การโฮมันจะไม่นิ่งเท่าเรารู้สึกว่าการยิงปืนที่แม่นยำเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายใช่ไหมครับแต่ผมขอท้าทายเลยว่าการยิงธนูให้แม่นยำได้ท้าทายกว่าการยิงปืนเยอะครับเพราะว่าความแม่นยำทุกอย่างของปืนเนี่ยมันถูกสร้างไว้ในกลไกของปืนไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะครับมันไม่มีอะไรขยับเราเอาปืนดีๆของเราเนี่ยจับเข้ากับแท่น ransom rest แล้วก็ยิงเนี่ยกระสุนมันย่อมจะเข้าแท่นเป็นเข้าเป็นรูเดียวธนูนะครับถึงจะสร้างมาดียังไงก็ตามแต่กลไกการยิงส่วนที่สำคัญที่สุดคือคนยิงครับคนยิงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการยิงไปด้วยเมื่อตอนน้าสายมาเราเป็นหนึ่งของกลไกเพราะนั้นความแม่นยำจะขึ้นกับฟอร์มการยิงของเราการจัดท่าในแต่ละครั้งให้เหมือนเดิมมันท้าทายมากมันละเอียดมากที่เราจะต้องรู้สึกถึงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของเราในร่างกายของเราให้เหมือนเดิมทุกครั้งที่ยิงอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท้าทายและสนุกมากของการยิงธนูครับธนูคอมปาวแต่ละคันเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับแต่งให้เข้ากับคนก็คือตัวเราอย่างละเอียดที่สุดเลยครับในปืนเนี่ยถ้าจะต้องแต่งกันระดับนั้นจริงๆอย่างมากเราก็แต่งกริปปืนนิดหน่อยหรือว่าถ้าเรายิงเป้าบินอันนั้นต้องแต่งปืนคัสตอมปืนให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดกับเราเวลายกขึ้นประทับธนูละเอียดกว่านั้นมากครับไม่ว่าจะเป็นระยะดึงที่จะต้องปรับกันเป็นเศษส่วนของนิ้วให้พอดีให้ความรู้สึกเราพอดีนะครับน้ำหนักปอนที่ดึงลูกธนูทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันว่าน้ำหนักปอนที่ดึงเท่านี้ระยะดึงเท่านี้ลูกธนูที่ใช้จะต้องความแข็งเท่าไหร่หัวหนักเท่าไหร่ครับจูนปรับทุกอย่างที่สำคัญต้องจูนสมองคนยิงด้วยเพราะว่าพอหลายๆอย่างเข้าแล้วมันจะสติแตกมากนะครับแต่ทุกอย่างนี้เราทำได้ด้วยตัวเองหมดเลยนั่นคือเสน่ห์ของมันเราไม่ต้องไปหาช่างที่ไหนปรับถ้าเรียนรู้เราสามารถจะปรับแต่งธนูของเราทุกส่วนโดยใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างนะครับที่สำคัญควรจะหาคนที่มีความรู้จริงๆแนะนำอันนี้สำคัญมากนะครับจะได้ไม่หลงทางเพราะว่าตัวแปร variable มันเยอะเหลือเกินถ้าเราปรับโดยที่ไม่เข้าใจมันจะหลงทางแต่ถ้าคุณเข้าใจจะศึกษาจริงๆตัวแปรเหล่านั้นมันมีผลยังไงความแม่นยำและความรู้สึกของการยิงธนูอันนี้สนุกมากบอกเลยธนูนะครับมันอาจจะเป็นอาวุธทันสมัยมากเมื่อ 3-4 พันปีก่อน
ือหลายร้อยปีก่อนทุกวันนี้ไม่แล้วครับกว่าจะควักออกมาประกอบคันไม่ทันแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นอาวุธเลยแต่ถ้าอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นนะครับถ้าคุณชอบกลไกชอบการปรับแต่งชอบความแม่นยำชอบความท้าทายของการยิงปืนผมอยากแนะนำให้ลองธนูคอมเปาครับมันมีความน่าสนใจความท้าทายเยอะมากอย่างที่บอกแล้วมันให้อิสระในการปรับแต่งท้าทายในเรื่องของการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการยิงมันให้อิสระในการที่คุณเอาไปยิงในที่ต่างๆสนุกสนานกับเพื่อนฝูงไม่จำเป็นต้องยิงเฉพาะในสนามเพียงแต่คำนึงถึงความปลอดภัยให้ดีสักนิดนึงนะครับธนูเนี่ยมีเรื่องให้เราศึกษาหาความรู้ไม่จบสิ้นเลยครับเพราะเราสามารถจะปรับแต่งได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตั้งอุปกรณ์ให้เข้ากับตัวเราลูกธนูสายธนูทุกอย่างไม่จบสิ้นเลยแล้วมันก็เป็นความท้าทายมากเพราะว่าเราคือกลไกส่วนหนึ่งของการยิงพอไปถึงความแม่นยำขั้นสูงสุดแล้วมันไม่พ้นกับเรื่องของการควบคุมจิตใจควบคุมสมาธิเหมือนกับการยิงปืนครับธนูคอมเปามีหลายแบบให้เลือกตามสไตล์เราชอบนะครับอาจจะเป็นฟูลทาร์เก็ตหรือว่าเป็นฮันติ้งแบบนี้ให้เราจัดชุดที่ดีที่สุดในโลกที่เขาหิ้วเข้าไปแข่งเวิลด์คัพเนี่ยครบชุดเนี่ยมันราคาเท่ากับปืนกระบอกเริ่มต้นกระบอกเดียวเองครับข้อดีมากๆของธนูก็คือมันให้อิสระที่เราสามารถจะพามันออกไปยิงในที่สวยๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไร่ปลายนาชายป่าชายทุ่งหลังบ้านยิงได้ทุกวันครับไม่เปลืองลูกธนูยิงแล้วก็เก็บมายิงได้อีกไม่มีเสียงดังรบกวนยิงเล่นกับเพื่อนฝูงได้ไม่ต้องครอบหูครับแต่อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของแนวลูกธนูแล้วก็การใช้ธนูให้ดีด้วยที่อาชริไทยเราเป็นร้านธนูที่เปิดมา17ปีแล้วครับเปิดเพราะว่าเราอยากยิงธนูชอบยิงธนูมีความสุขกับการยิงธนูแล้วก็เราพร้อมเสมอที่จะให้ความรู้เรื่องการยิงธนูทุกเรื่องมาปรึกษากันได้มาลองยิงได้ที่สนามยิงธนูอาชริไทยก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็มาคุยกันเป็นเพื่อนกันที่ยิงธนูไปด้วยกันครับ